สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณจะได้สละโสดเมื่อไหร่กับใครคลิปนี้ก็เอาใจคนโสดนิดนึงนะคะเห็นมีคนมาคอมเมนต์ขอทำคลิปเกี่ยวกับคนโสดหน่อยเมื่อไหร่จะได้มีแฟนเมื่อไหร่จะได้สละโสดนะคะทำให้แล้วนะใครอยากได้หัวข้ออะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกได้นะนะคะเดี๋ยวจะทำให้ตามความเหมาะสมนะอ่ะโอเคคนโสดจะโสดสนิทหรือไม่สนิทก็ได้นะคะโสดแบบไม่มีคนคุยเลยโสดแบบโสดอย่างเงี้ยหรือจะโสดแบบมีคนคุยบ้างประปรายอะไรอย่างงี้กำลังดูคุยแต่ว่าสถานะยังโสดอยู่เพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยก็ดูได้นะคะดูได้ว่าคุณจะได้สละโสดเมื่อไหร่กับใครคุณจะได้สละโสดเมื่อไหร่ดูสิโอ้โหเอาจริงๆนะไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาไม่ใช่ว่าไม่มีคนให้คุณได้พูดคุยหรือทำความรู้จักแต่คุณสภาวะของคุณน่ะในตอนนี้คุณเครียดมากเกินไป2คุณงานเยอะงานยุ่งคุณทำอย่างอื่นคุณคิดเรื่องอื่นคุณมัวแต่สนใจสิ่งอื่น3คุณเลือกมากแต่ไอ้ข้อ3เนี่ยเราเข้าใจได้ทุกคนมีสิทธิ์เลือกเราก็ต้องเลือกคนที่ดีที่สุดหรือคนที่เรารู้สึกว่าเออใช่หรือว่าคนที่เราอินด้วยอะถ้ามันไม่ชอบก็คือไม่ชอบนะอันนี้เราเข้าใจไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็อย่าไปฝืนมันฝืนไม่ได้อยู่แล้วโอเคเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณโสดถ้าถามว่าคุณจะได้สละโสดเมื่อไหร่นะเอาจริงๆแล้วอ่ะถ้าคุณพร้อมเมื่อไหร่คุณตัดสินใจคุณอยากสละโสดเมื่อไหร่คุณทำได้เพราะถ้าดูจากไพ่เราก็มองว่าคุณเองอ่ะก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เจอใครเลยหรือไม่มีใครสนใจคุณเลยมีคนสนใจนะคะแต่คุณเองต่างหากที่ไม่เอาคุณเองต่างหากที่ไม่สนใจบางคนมีคนในใจอยู่แล้วมีคนที่คุณสนใจหรือมองอยู่แล้วแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้ชอบคุณประมาณว่าอารมณ์ว่าคนที่คุณชอบเขาไม่ได้ชอบคุณแต่คนที่เขามาชอบคุณคุณก็ไม่ได้ชอบเขาอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยยากหน่อยทีนี้แนวโน้มที่คุณจะได้สละโสดอ่ะมันเป็นหลักเดือนขึ้นไปนะคะหลักเดือนอ่ะเดี๋ยวเราดูว่าจะมีใครเข้ามาเร็วๆนี้ไหมดีกว่าจะมีใครที่แบบเข้ามาแบบมีบทบาทสำคัญในชีวิตของคุณไหมเร็วๆนี้มันมีคนพยายามจะเข้ามานะถามว่ามีไหมมันเหมือนมีคนพยายามจะเข้ามาหรือว่าก็มีการพูดคุยแหละแต่คุณอาจจะมองไม่เห็นหรือคุณไม่ได้สนใจหรือคุณแค่ไม่ได้คาดคิดอะไม่คิดว่าเขาคิดกับคุณในเชิงชู้สาวหรือเขาสนใจคุณอะไรแบบเนี้ยนะคะมันมีนะมีคนเข้ามานะขอดูหน่อยว่าถ้าคุณจะได้สละโสดเนี่ยคุณจะได้สละโสดกับใครลักษณะแบบไหนลัคนาหรือราศีของคนคนนี้นะคะมีกันมังกรกันมังกรพฤษภมีนกรกฎพิจิกกันมังกรพฤษภมีนกรกฎพิจิก
มีตุนด้วยตุนด้วยนะคะคนนี้อาจจะเป็นคนที่ต้องมีบาดแผลมาก่อนอะเคยผ่านประสบการณ์ความรักที่ไม่สมบูรณ์มาก่อนเป็นคนมีอดีตเป็นคนที่เคยเจ็บช้ำน้ำใจหรือเคยมีอดีตฝังใจในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างจะรุนแรงอะค่ะที่ค่อนข้างจะฝังจิตฝังใจเขาอะนะเช่นแบบเลิกรากับแฟนเก่าไปแต่แฟนเก่าของเขาเนี่ยคือทำเขาไว้หนักมากทำให้เขาเจ็บปวดมากหรือทำให้เขามองความรักเปลี่ยนไปเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือณปัจจุบันเนี้ยเขายังไม่ลืมความเจ็บปวดไม่ได้หมายความว่าไม่ลืมแฟนเก่านะไอ้แฟนเก่าเนี่ยก็คืออ่ะอาจจะไม่ได้มีความรักความชอบอะไรกันแล้วอ่ะแต่ว่ายังจำฝังใจกับสิ่งที่ถูกกระทำคือความเจ็บปวดหรืออาการความผิดหวังความเสียใจการถูกทรยศหักหลังอะไรเงี้ยคือมันยังจำฝังใจอยู่แล้วมันอาจจะทำให้เขาไม่ได้ไว้ใจใครง่ายๆแล้วก็ค่อนข้างจะเลือกด้วยเหมือนกันทีนี้คนช่างเลือก2คนมาเจอกันนะคุณเองก็ช่างเลือกเขาเองก็เป็นคนช่างเลือกเหมือนกันนะคะเป็นคนเลือกเยอะเพราะว่าเคยผ่านความผิดหวังมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องเลือกหนักๆเลือกดีๆเลือกเอาแบบให้สุดก่อนให้มั่นอกมั่นใจก่อนถ้าเจอคนที่ไม่ดีคนที่ไม่ใช่ไม่เอาตัดทิ้งเพราะว่ารักตัวเองแล้วคนเนี้ยรักตัวเองเป็นแล้วแล้วก็ปกป้องหัวใจของตัวเองเป็นแล้วเขาเป็นคนมีความสดใสร่าเริงนะตอนที่คุณเจอเขาอ่ะคุณเจอในเวอร์ชันที่ดีแล้วนะคุณเจอเขาในเวอร์ชันที่เคลียร์เอนเนอร์จีเคลียร์พลังงานลบๆออกไปเยอะแล้วอะค่ะแต่ถามว่าเขายังฝังใจกับสิ่งที่เคยถูกกระทำมาไหมก็ยังฝังใจอยู่คนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างมีความเซนซิทีฟมีความอ่อนไหวทางอารมณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะฝังจิตฝังใจนิดนึงถ้าใครทำดีกับเขาก็จำไม่ลืมเหมือนกันแต่ถ้าใครที่เคยทำร้ายเขาเคยทำให้เขาเสียใจทำให้เขาเจ็บปวดเขาก็จำไม่ลืมเหมือนกันนะเป็นคนแบบนี้ทีนี้ไอตอนที่คุณเจอเขาอ่ะเขาอยู่ในเวอร์ชันที่เดียวนะเขาไม่ได้อยู่ในช่วงที่แบบหดหูดิ่งดาวหรือว่าจมทุกข์อะไรนะเขาอยู่ในช่วงที่เหมือนเกิดใหม่แล้วอะค่ะเหมือนแบบเป็นคนที่รักตัวเองเป็นดูแลตัวเองอย่างดีดูแลตัวเองดีขึ้นนะคะสวยขึ้นหล่อขึ้นช่างเลือกขึ้นแล้วก็มีความสงบมีความนิ่งมีความมั่นคงในเรื่องของอารมณ์มากขึ้นด้วยเป็นคนน่ารักเพื่อนฝูงรักใคร่เพื่อนฝูงเยอะนะคะเข้าสังคมได้เก่งอยู่คนเดียวก็ได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กลางๆอ่ะระหว่าง introvert กับ extrovert นะคะคือไม่ไปทางไหนทางหนึ่งอ่ะคุณจะเจอกับเขาเมื่อไหร่เดี๋ยวขอเอาไพ่อันนี้เลยแล้วกันช่วงเวลาที่คุณจะได้เจอกับเขานะคะไพ่บอกว่าไม่ต้องรีบนะอดทนหน่อยต้องการให้อดทนมากขึ้นมีช่วงพฤศจิกายนที่มีโอกาสจะได้เจอแล้วคุณมีแนวโน้มจะได้สละโสดเมื่อไหร่จะได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตนเมื่อไหร่ very soon December around June อ่ะก็คือหลังจากที่ได้เจอกับคนคนนี้ถ้าคุณได้เจอกับคนคนนี้เมื่อไหร่ซึ่งก็มีแนวโน้มช่วงพีคของคุณน่ะก็คือจะเป็นช่วง November ก็คือช่วงNovember พฤศจิกายนนะคะประมาณพฤศจิกาทีนี้พอหลังจากคุณเจอเขาอ่ะทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากนะทุกอย่างมันจะรวดเร็วมากนะคะคุณมีโอกาสสละโสดในช่วงธันวาหรือไม่ก็มิถุนาน่าจะเป็นมิถุนาปีหน้าก็คือถ้าเจอกับเขาช่วงพฤศจิกาปีนี้นะคะก็มีโอกาสที่จะได้สละโสดบางคนก็คือ1เดือนคบกันเลยคบกันจริงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนก็อาจจะไปคุยกันไปก่อนแล้วก็ตกลงคบกันในช่วงมิถุนาปีหน้าอะไรแบบนี้
แนวโน้มความสัมพันธ์สิขอดูแนวโน้มหน่อยถือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะคะมีดูมีแพชชั่นต่อกันมีความรู้สึกที่เหมือนได้เจอคนที่ถูกใจเจอคนที่ใช่อ่ะมันจะมีแพชชั่นมีแรงกระตุ้นมีความรู้สึกแบบตื่นเต้นเร้าใจอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็คุณสองคนก็จะเป็นคู่ที่มีความชอบอะไรบางอย่างที่คล้ายๆกันมีความสนใจอะไรบางอย่างคล้ายๆกันแล้วก็มันมีความแตกต่างด้วยนะคุณสองคนมีความแตกต่างแต่มันก็มีอะไรบางอย่างที่คล้ายกันที่เหมือนกันชอบอะไรบางอย่างที่เหมือนกันหรือสนใจอะไรบางอย่างในเรื่องเดียวกันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่ดูแลประคับประคองช่วยเหลือเจือจุนกันให้ความสนอกสนใจกันนะคะมันมีความแตกต่างแต่ก็เหมือนเป็นความแตกต่างที่ค่อนข้างลงตัวเข้ากันได้ดูแลกันได้ดีคนนึงนำคนนึงตามอะไรอย่างเงี้ยหรือผัดกันนำผัดกันตามมันไม่มีใครที่นำใครเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนแบบค่อยๆไปด้วยกันอะค่อยๆเติบโตไปด้วยกันประคับประคองกันไปแล้วว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ดีนะใช้ได้เลยนะคะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ